สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC All Sport หลังจบวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกก็มีข่าวการย้ายทีมนะฮะโดยมีข่าวว่านักกีฬาของไทยเรานะฮะสาวไทยเราจะย้ายไปเล่นที่เกาหลี1คนนะครับซึ่งล่าสุดทางเกาหลีก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะโดยสโมสร GS Caltech ได้ประกาศออกมาว่าจะดึงตัวน้องดารินปิ่นสุวรรณนะครับสังกัดทีมสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคนะฮะเข้าไปร่วมในทีม GS Caltech ด่วนเลยนะครับก่อนหน้านี้ทีม GS Caltech ก็จะมีตัวโควต้าเอเชียอยู่แล้วนะครับซึ่งโควต้าเอเชียของ GS Caltech ก็จะเป็นไอริสโทเรนาด้านะครับซึ่งเป็นตัวเซตเตอร์ของทางฟิลิปปินส์นะฮะโดยในช่วงต้นฤดูกาล GS Caltech ก็มีปัญหาในเรื่องของตัวเซตเตอร์นะครับก็มุ่งหวังว่าจะเอาสุรยาพรมล่าไปเป็นตัวเซตเตอร์ให้กับทางสโมสรแต่เนื่องจากสุรยาพรมล่าไม่สามารถไปร่วมได้นะฮะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเอาไอริสโทเรนาด้าเข้าไปร่วมแทนนะครับแต่เมื่อเอาไปแล้วก็ไม่สามารถใช้งานตัวไอริสโทเรนาด้าได้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้โค้ชของ GS Caltech ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าทางสโมสรค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากเสียเปรียบในเรื่องของตัวนักกีฬาโควต้าเอเชียไม่เหมือนทีมอื่นเขานะฮะดังนั้นเมื่อไม่สามารถใช้งานตัวเซตเตอร์ของทางเอเชียได้นะครับและล่าสุดนี้นะครับในรอบที่5ของโควาวีลีกนะครับ GS Caltech ก็เจอปัญหาหนักนะครับเนื่องจากชนะเพียง1ครั้งแพ้ถึง4ครั้งนะครับทำให้ GS Caltech ต้องรีบเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆให้เสร็จก่อนนะครับไม่งั้นก็มีโอกาสที่จะพลาดแล้วก็ตกจาก1ใน4อันดับแรกได้นะครับซึ่งขณะนี้ GS Caltech ยังคงติดอยู่ใน1ใน4อันดับแรกอยู่นะฮะดังนั้นการที่จะต้องตัดสินใจรีบเปลี่ยนตัวนักกีฬาโควต้าเอเชียจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับและได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเอาไอริสโทเรนาด้าออกแล้วก็เอาทางดารินปิ่นสุวรรณของไทยเราเข้าไปทดแทนนะครับซึ่งน้องดารินก็จะรีบบินไปที่เกาหลีเลยนะฮะโดยจะบินเข้าเกาหลีในวันที่20นี้นะฮะเพื่อจะไปให้ทันในการแข่งขันในแมตช์ต่อไปนะครับสำหรับน้องดารินเล่นในตำแหน่งหัวเสานะครับซึ่งใน GS Caltech เนี่ยก็จะมีหัวเสาอยู่แล้วนะครับคือคังโซฮวีนะฮะแล้วก็ยูซอยอนนะครับแต่ใน2ตำแหน่งนี้นะครับทั้งคังโซฮวีและยูซอยอนนะฮะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเล่นไม่ออกได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีตัวเปลี่ยนได้การที่จะดึงเอาดารินไปร่วมนี้ก็น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนที่ดีนะครับรวมทั้งดารินมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมลุกได้ค่อนข้างดีคนหนึ่งเลยนะฮะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทาง GS Caltech แน่นอนนะฮะก็เป็นนั้นว่าสำหรับโควาวีลีกในครั้งนี้จะมีนักกีฬาไทยเข้าไปเสริมอีก1คนแล้วนะครับจาก3คนตอนนี้ก็คือเป็น4คนแล้วนะฮะก็ขอให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเราติดตามชมความสามารถและก็ฝีมือของนักกีฬาของไทยเรานะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ